คะวันเลยนะคะของเรานะคะเดี๋ยวนะวันนี้ครับผมใช่ครับจริงๆแต่ตัวแผนที่จะเปิดตัวกันหลายรอบมากทั้งแบบที่ขอนแก่นเลยที่ต่างจังหวัดที่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้แบบนะครับ26 BS ก็คือปีจริงๆเวลาในการที่แบบเราเริ่มต้นนะครับก็ต้องมีแบบว่าถูกใจจริงๆอะไรคนอยากรู้กลิ่นเบียร์เป็นยังไงกลิ่นอะไรอ่ะเออจริงๆแล้วกลิ่นมันเป็นไลฟ์สไตล์ของเบียร์เลยก็คือที่คุณตอนแรกอ่ะก็คือจะทำเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้เพราะว่าจริงได้แต่ว่าอยากมีความเป็นที่เบียร์เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ทำพอใช่ไหมฮะมันก็จะมีความหอมดอกไม้อย่างเงี้ยพอเป็นพี่เวียเขาถามว่าพี่เวียชอบอะไรดอกผมชอบธรรมชาติเลยผมเป็นคนจริงจังนะอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบทำงานก็ทำงานจริงๆพักผ่อนก็พักจริงอยากเนี่ยต้องแบบว่ารู้สึกเฟรชมันรีแลกซ์ใช่ต้องแบบรีเฟรชชิ่งวันธรรมดาก็ได้ฉีดเวลาไปงานอีเวนต์ไปงานที่โอกาสเลยก็เลยแบบว่าเปลี่ยนกันหลายรอบมากจะได้เวเคชั่นมาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็แบบว่าได้กลิ่นนี้มารู้สึกไงบ้างไม่ได้หอมคนตัวเองเออมันก็รู้สึกตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยที่แบบว่าเออกลิ่นวิทยาซึ่งไปใช้บอกเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีเวียอยู่ข้างเออันนั้นดูแบบว่าคนลุกนิดนึงแต่ก็เราก็ต้องการอย่างนั้นแหละเราต้องการให้คนที่แบบรู้สึกว่าฉีดแล้วเนี่ยมีไลฟ์สไตล์เราคนที่รักก็อยากจะให้แบบกลิ่นที่เราชอบไลฟ์สไตล์ที่เราชอบนะชื่อเหมือนวอล์กเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับจริงๆเริ่มต้นพร้อมๆกันเลยครับเวเคชั่นในการพักผ่อนพอเป็นเวเคชั่นก็คือแบบมีความพักผ่อนความผ่อนคลายสบายรีเฟรชชิ่งอะไรไม่มีส่วนลดไหมคะแล้วแต่เลยนะเป็นพี่เลยนะจริงๆแล้วอ่ะแพงไหมแพงไหมมากระซิบได้เลยครับอยากได้เท่าไหร่แพงไม่แพงจับต้องได้ผมจริงๆอยู่จับต้องได้มีราคาตั้งแต่แบบหลักร้อยหลักพันนะครับมีคนไทยสนใจใครที่ชอบกลิ่นเวเคชั่นแบบเนี้ยนะครับกลิ่นที่ refreshing กลิ่นที่แบบรู้สึกว่าแบบมันได้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่เวียไว้เป็นที่ระลึกเก็บไว้เป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยฝากสำหรับน้ำหอมชั้นด้วยครับใส่ก็คือหนังเรื่องที่ทุกคนรู้ว่าเรายกทีมนักแสดงไปถ่ายทำหนังมีในเมืองไทยด้วยแล้วก็มีต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยและเวลาในการถ่ายทำก็หลายเดือนเราก็ตั้งตารอแล้วก็มันก็ตอนนี้เนี่ยคือมันเปลี่ยนช่องทางในการมาซันพรามก็คือเป็นสตรีมมิ่งซึ่งก็คือเราก็สามารถก็คือแล้วก็สามารถเข้าไปดูหนังเรื่องโอเคค่ะพี่เบียร์เพราะว่าพูดกับคุณรอนเองก็คือผมพี่เบียร์เนี่ยก็แบบใช่ครับจริงๆเขาชมนักแสดงทุกคนนะครับแล้วก็คือเขาบอกว่าเขาเกินค่าทำงานกับสิ่งที่เราให้เขาทั้งบนบกและใต้น้ำถือว่าทุกคนที่เป็นนักแสดงไทยแม้แต่ทีมงานที่เดินทางไปทำโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์เนี้ยคือเราก็เป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนของเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากทั่วโลกจนแบบภารกิจมันก็สำเร็จ
เรียนน้ำร้อยแล้วก็คือก็ต้องที่แบบเราได้รับการเรียนมีใบทุกคนน่าจะได้ดูแล้วว่าผมเล่นเป็นใครถูกไหมฮะนั่นแหละผมว่าให้กำลังใจตอนนี้คือผมก็อยากผมคาดหวังมากว่าอาจจะอยากให้มีงานใหญ่หรืองานพรีเมียร์หรืองานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อแบบให้คนไทยทุกคนแบบว่าเนาะได้มาแบบได้มารวมตัวกันดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันแต่ตอนนี้ผมใจว่าความเป็นไปได้จะเป็นยังไงเพราะในเมื่อหนังถูกซื้อไปอยู่ในที่ต้องเข้าไปดูใช่ไหมครับก็น่าเสียดายถ้ามันไม่มีแบบฉายโรงใหญ่เนาะเห็นพร้อมๆก็คือตอน4ทุ่มแต่ผมหลับไปแล้วแหละผมไปลงตอนเช้าตื่นเต้นครับพยายามแคปเพราะว่าเห็นหน้าเราอยู่แวบเดียวแต่จริงรู้สึกว่ามันตื่นเต้นเรารู้สึกว่าจริงเหรอที่แบบเราได้ไปอยู่ในโปรดักชั่นนักแสดงทีมงานผู้กำกับคนเขียนบทคือระดับออสการ์ระดับฮอลลีวูดซึ่งแบบจริงๆนิดๆหน่อยๆมันก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วเนาะใช่ตอนนี้มั้ยคะจริงๆแล้วมาถึงหนังต่างประเทศนะครับใช่มันจริงๆได้หมดปกติเวลาที่เราจะต้องไปรับหนังต่างประเทศหรือแม้แต่หนังในสตรีมมิ่งหรือว่าก็เจ็กเป็นต่างมันต้องเข้าไปแคสอะไรเงี้ยหรือต้องเข้าไปแคสเองอะไรเงี้ยก็ถ้ามีหนังดีๆเข้ามาก็อยากจะไปเพราะว่าเปิดโลกของเราแล้วก็เป็นแบบไปดูทำอะไรก็อาจจะมาเล่าให้น้องๆฟังว่ามันมีงานแบบนี้นะเราสามารถแบบว่าไปลองแคสแล้วก็ไปลองงานในแบบรูปแบบที่มันเป็นโปรดักชันที่มันใหญ่ขึ้นตอนนี้มีติดต่อเข้ามาอย่างของต่างประเทศยังไม่มีครับแต่ก็จะเป็นแบบหนังที่เป็นจริงๆแล้วหนังจริงบอกไปแล้วคือเรื่องของเบอร์GD ครับใช่ก็กำลังนักสารการติดตามเตอร์ตีนไลฟ์นะครับหนังช่องเทมาซอนคราวนะครับแล้วก็หนังที่ผมกำลังถ่ายฟอร์เรนเทียร์ยังมาบอกอะไรก็เดี๋ยวรอแบบติดตามชมให้ใจเดียวถ่ายก็จริงๆแล้วด้วยวัยจริงแล้วก็พร้อมแล้วว่าจริงๆอ่ะผมไม่ได้ปิดแต่ว่าผมแบบวางแผนไว้มานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าที่สมอะไรเงี้ยก็ผมก็ได้คุยกับทางสามีผมไปแล้วเราน่าจะต้องแบบมีครอบครัวหรือว่าด้วยความพร้อมด้วยจังหวะที่มันรู้สึกว่ามันใช่คุยกันแต่ว่าก็ดูคิวแบบรับหนังไว้เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราจะแต่งงานขอเป็นช่วงเวลาที่แบบทุกอย่างไป17กรกฎาคมแล้วก็จะมีเจ้าบ่าวขอบคุณครับตื่นเต้นมันเป็นครั้งแรกครับผมตื่นเต้นกว่าไม่หรอกมันตึงปริ่มได้อยู่มันใช่แล้วแหละในคนที่อยู่ข้างๆเรารู้สึกวางแผนไว้นานคือเราคุยกันตลอดแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันก็ต้องแบบดูเนาะจริงเลิกอะเลิกที่เหมาะสมอะไรเงี้ยแล้วพอเราแบบมากลางๆดูเนี่ยเป็นวันที่สุดของปีนี้แต่ว่าให้พร้อม
ที่สุดไม่เคยตัดเตรียมงานเองไงนะต้องมานั่งต้องทำนู่นทำนี่เองว่าผมก็จ้างเวดดิ้งแพลนเนอร์แหละเพราะว่าเราก็ต้องทำงานเนาะเหมือนรักครั้งนี้มันสุขกองแล้วใช่ไหมครับมันดีที่สุดแล้วแหละด้วยวัยด้วยสิ่งที่เราคุยกันรู้เรื่องเราเข้ากันได้ว่าเมื่อก่อนต้องคบกันเป็นนานอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงวัยหนึ่งอ่ะจริงๆตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นครับครับจริงงานเป็นงานปิดอยู่แล้วอะไรเป็นงานในครอบด้วยจัดเนี่ยคุยกันดูญาติพี่น้องไม่ได้เยอะเพื่อนสนิทเราก็มีเยอะมากการเป็นการตรวจเคเข้างานทางพยาบาลมาจริงจังเพราะว่าไม่รู้จะทำไงเลยนะก็พยายามที่สุดการทำให้งานดูอบอุ่นที่สุดตามสไตล์พี่เบียร์ถ้าเกิดทำความน่ารักของวิกกี้ไงบ้างมาคุยกันได้ทำให้เรารู้สึกเคยมีตะลึงแบบนี้ขึ้นอย่างนั้นเรารู้สึกว่าเขารักน่ารักทุกอย่างคนแต่ดูข้างหลังนั่นแหละว่าก็ไม่หรอกครับจริงก็ไม่ก็แหมมีความรักนิดนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่ารู้สึกพอมันพอทุกอย่างมันลงตัวแล้วเนี่ยอะไรก็จะไปของมันเองเนาะรู้สึกดีจังเลยแบบว่าที่มันง่ายแต่ดูยิ่งเราว่าหลายคนอยากจัดคอมมิตี้ว่าเขาเป็นใครที่มีใช่เขาน่ารักอย่างก็นั่นแหละฮะเขาก็เป็นคนที่เพอร์เฟคคนหนึ่งนะครับผมที่เขาโดนเปิดปากเยอะๆอย่างนั้นที่การงานผมว่าเขาคงไม่ได้เนาะผมก็ตายนี้นะอะไรเงี้ยแต่ต้องแบบว่าถ้ามีอะไรใครว่าเอ๊ะทำไมคนต้องแบบว่ามาขอแอบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมีอะไรใครที่เป็นเพื่อนได้ก็เป็นได้ใครที่เราไม่รู้จักก็เราก็ไม่ต้องรับก็ได้ชินหรือยังเขาบอกเขาว่าวงการเราต่างกันเราก็เป็นห่วงว่าอาจจะมีคนอยากรู้เรื่องของเราเป็นเรื่องปกติก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเงี้ยแต่เราก็แค่ทำตัวปกติแล้วก็ดูแลกันก็คงไม่มีใครมาทำร้ายเราหรอกคุณแม่อะคะคุณแม่ก็แบบแฮปปี้มากแต่คุณแม่บินมาเพื่อนจริงๆคุณก็คือบอกเขานะเขาบอกว่าไม่ต้องไปก็มาหาลูกได้เลยเขาก็เลยบินมาแต่คุณแม่เหอลูกสะใภ้มากเปิดตัวแทนรู้สึกไงครอบครัวช่วยว่าที่ลูกสะใภ้แล้วแต่เรียกอะไรก็ได้ขออนุญาตถามครับงานของพี่จัดที่ขอนเพราะว่าแล้วมีทั้งเพื่อนถ้าเป็นที่ของใหญ่ผมก็จะค่อยแบบว่าหลังงานกราบไปไหว้พระศิลาแทนชีวิตหลังแต่งยังไงบ้างครับยังไม่อยากมีลูกไหมก็อยากมีอายุไม่หมดผมว่ามันก็ต้องสามีเป็นทุกอย่างคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวไม่ที่ใหญ่แล้วไม่อยากไปเลย
ื่อ